ถ้าเกิดคุณมองว่าแรงงานเป็นเพียงปัจจัยการผลิตแรงงานเป็นเพียงต้นทุนที่ต้องคุมได้โดยที่การควบคุมนั้นจะต้องเกิดกับผู้ที่มีอำนาจในการบริหารและอำนาจในการสั่งการที่อยู่ในภาคเอกชนเท่านั้นเนี่ยคุณก็จะมองว่าค่าแรงขั้นต่ำนั้นมันไม่เป็นสิ่งที่เหมาะสมเลยมันไปมันไปบิดเบือนกลไกตลาดมันไปมันไปทำให้ปัจจัยการผลิตนั้นราคาเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับตลาดที่มีความเสรีในการบริหารตนเองลาเซแร์แอดัมส์ สมิธวอลด์ออฟเนชันแต่ว่าถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งนะฮะแบบศาสตราจารย์พิชานดรแลดิลกวิทยารัฐเนี่ยจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมองได้เหมือนกันว่าหากปล่อยให้ค่าจ้างลอยตัวลูกจ้างจะอยู่ไม่ได้นั่นแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคือรัฐบาลไม่ได้ดูแลรัฐบาลนั้นต้องมองลูกจ้างที่มีความเป็นคนไม่ใช่เป็นปัจจัยการผลิตนะคะ่าจ้างขันต่ำก็ถือว่าเป็นการแทรกแซงกลไกตลาด ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดมันก็ไม่ใช่ค่าจ้างขั้นต่ำจริงๆผมมีขวดตรงนี้เต็มๆนะครับลองดูขคดเลยก็ได้สราสตร์พิชานแลเดลหลงวิเทรัตบอกอย่างนี้บอกว่าหากปล่อยให้ค่าจ้างลอยตัวลูกจ้างจะอยู่ไม่ได้นั่นแสดงว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลรัฐบาลต้องมองลูกจ้างที่มีความเป็นคนไม่ใช่ปัจจัยการผลิตค่าจ้างขั้นต่ำถือว่าเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดถ้าปล่อยไปเป็นไปตามกลไกตลาดมันก็ไม่ใช่ค่าจ้างขั้นต่